สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่17ตุลาคม2561ราคาทองคำเมื่อวานนี้มีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงเล็กน้อยแต่การเคลื่อนไหวของราคาทองคำยังถือว่าทรงตัวอยู่ในกรอบระหว่างวันราคาอ่อนตัวลงทดสอบบริเวณ 1,223 ขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดบริเวณ 1,232 ขณะที่ปิดตลาดไปบริเวณ 1,224.60 อ่อนตัวลงเล็กน้อยประมาณ 2.20 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกกดดันจากการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในฝั่งสหรัฐที่มีทิศทางแข็งแกร่งเกินกว่าที่นักลงทุนมีการคาดการไว้ทั้งนี้บริษัท Goldman Sachs Johnson & Johnson Morgan Stanley ล้วนแล้วแต่มีการเปิดเผยผลประกอบการประจำควอเตอร์3ของปี2018ในทิศทางที่อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งปัจจัยดังกล่าวหนุนให้ทิศทางสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐมีการทะยานขึ้นถึง547จุดซึ่งส่งผลให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยซึ่งสวนทางกับการเคลื่อนไหวของตัวสินทรัพย์เสี่ยงมีการถูกขายทำกำไรให้มีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงอย่างไรแล้วก็ตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำยังถือว่าอ่อนตัวลงหรือปรับฐานลงไม่มากยังถือว่าเป็นลักษณะของการมีแรงขายกลับเข้ามากดดันระยะสั้นเท่านั้นขณะที่เมื่อวานนี้มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังคงมีทิศทางค่อนข้างสดใสไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นเดือนที่4ติดต่อกันตำแหน่งว่างงานที่เปิดใหม่มีการพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ระดับ 7.14 ล้านตำแหน่งข้อมูลดังกล่าวยังคงสนับสนุนให้ทิศทางดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางกลับมาแข็งค่าขึ้นและมีการฟื้นตัวขึ้นแต่อย่างไรแล้วก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาดูรายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC ประจำวันที่25และ26กันยายนเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินรวมทั้งทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะถัดไปหลังจากช่วงก่อนหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐมีการออกมาโจมตีนโยบายคุมเข้มหรือการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอย่างต่อเนื่องภาพรวมการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR Quotas วันนี้ถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ 748.759 ตันหลังจากมีการเข้าซื้อทองคำต่อเนื่อง2วันทำการติดต่อกันขณะที่ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความเชื่อใจกรณีนักข่าวชาวซาอุดิอาระเบียมีการหายตัวไปในสถานทูตของซาอุดิอาระเบียที่กรุงอิสตันบูลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการกล่าวและมีการทวิตข้อความบอกว่ามงกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียทรงปฏิเสธว่าจะมีส่วนร่วมและส่วนรู้เห็นในการหายตัวไปดังกล่าวก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะแสดงความเห็นว่าเขาไม่ชอบเกี่ยวกับการที่ผู้กระทำผิดจะถูกปรับปรามจนกว่าจะได้รับการพิสูจน์หรือว่าถูกกล่าวหาเป็นคนผิดสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการลดความตึงเครียดแม้ว่าตัวเขาเองจะถูกบังคับจากสภานิติบัญญัติของสหรัฐว่ากล่าวหาเกี่ยวกับผู้นำของซาอุดิอาระเบียมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนายคามานชาช็อกกีนักข่าวชาวซาอุดิอาระเบียขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการเตรียมเปิดการเจรจาการค้ากับอังกฤษญี่ปุ่นและ EU ซึ่งนักลงทุนยังคงจับตาการเจรจาการค้าดังกล่าวว่าจะมีทิศทางเป็นไปในทิศทางใดซึ่งหากมีแนวโน้มหรือสัญญาณที่คลี่คลายลงประเด็นสงครามการค้าก็อาจจะผ่อนคลายลงดอลลาร์สหรัฐอาจจะมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้ในทิศทางที่ค่อนข้างจำกัดแต่อย่างไรแล้วก็ตามหากสถานการณ์ความตึงเครียดเกี่ยวกับสงครามการค้าทวีความรุนแรงและมีการขู่ที่จะมีการจัดเก็บในส่วนของมาตรการจากภาษีต่างๆเพิ่มเติมดอลลาร์สหรัฐอาจจะได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแต่อย่างไรแล้วก็ตามคณะผู้บริหารภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ได้ยื่นแจ้งจดหมายต่อสภาคองเกรสเกี่ยวกับแผนการเปิดเจรจาการค้ากับฟิลิปปินส์ซึ่งนักลงทุนอาจยังคงจับตาดูการเจรจาการค้าและการทำสงครามการค้าที่อาจจะมีการลุกลามไปยังในส่วนของตัวประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดอลลาร์และราคาทองคำ
ขณะที่ทองคำในประเทศวันนี้อาจจะได้รับแรงกดดันจากทิศทางของค่าเงินบาทที่เริ่มกลับมามีทิศทางแข็งค่าขึ้นโดยค่าเงินบาทในช่วงเช้าวันนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ32.51 บาทแข็งค่าจากวันนี้ที่ระดับ32.65 บาทขณะที่วันนี้นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,827.20 ล้านบาทและนักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,356.16 ล้านบาททั้งนี้ในส่วนของดีลเลอร์หรือนักค้าเงินประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินที่ระดับ32.45 บาทถึงระดับ 32.60 บาทในส่วนของกลุ่มลงทุน YLG ให้แนวรับระดับ 1,221 1,214 และ 1,208 แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,235 1,246 และ 1,254 อย่างไรแล้วก็ตามราคาทองคำแม้ว่าจะมีการอ่อนตัวลงแต่หากทรงตัวหรือรักษาระดับเหนือโซนแนวรับแรกระดับ1,221 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนได้โอกาสที่ราคาทองคำจะขยับขึ้นแล้วผ่านในส่วนของแนวต้านระดับ1,234-1,235ขึ้นไปได้มีโอกาสค่อนข้างสูงทางนี้อย่างไรก็ตามยังแนะนำนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้อาจจะพิจารณาเข้าซื้อที่โซนแนวรับดังกล่าวแต่หากรับความเสี่ยงได้น้อยอาจรอดูการตั้งฐานหรือชะลอการเข้าซื้อไปที่แนวรับสำคัญระดับ1,214 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนซึ่งหากราคาหลุดระดับดังกล่าวควรตัดขาดทุนในฝั่งซื้อแต่หากราคาไม่หลุดแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำน่าจะมีลักษณะของการแกว่งตัวในรูปแบบของไซด์เวย์อัพและมีโอกาสขยับขึ้นขณะที่หากราคาดีดตัวหรือขยับขึ้นผ่านแนวต้านระดับ1,235 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนขึ้นไปได้นักลงทุนที่ถือสถานะซื้อไว้สามารถถือต่อเพื่อไปรอขายที่แนวต้านถัดไประดับ1,246 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออน